มาดูที่เรื่องราวของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาตินะคะแล้วก็สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าคุณโมรินาริวาตานาเบะประธานสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติชาวญี่ปุ่นได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะแล้วก็ไปเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬายิมนาสติกศิลป์ยิมนาสติกลีลาแล้วก็ยิมนาสติกแอโรบิกทีมชาติไทยที่ศูนย์ฝึกในซอยเพชรเกษม81นะคะก็ไปเยี่ยมชมการฝึกซ้อมเป็นเวลา2วันด้วยกันนอกจากไปเยี่ยมชมแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆนักกีฬาแล้วนะคะก็ยังได้ให้คำปรึกษาแนวทางการทำทีมของไทยด้วยซึ่งก็มีครูไก่ดร.กุสุมาลย์ประเสริฐศรีอุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยและผู้จัดการทีมชาติไทยเนี่ยให้การต้อนรับนะคะซึ่งทางฝั่งของประธานสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติก็ยืนยันค่ะว่าพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนักกีฬาไทยในทุกๆด้านโดยเฉพาะการส่งนักกีฬาไปฝึกซ้อมกับศูนย์ฝึกทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งทางสหพันธ์จะเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายในบางส่วนตลอดการฝึกซ้อมด้วยแล้วก็จะยังดูแลเรื่องของฟูกะโนมุระนักกีฬายิมนาสติกลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะคะที่กำลังจะเดินทางไปเรียนต่อแล้วก็ฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนั่นเองค่ะขณะเดียวกันค่ะปีนี้สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยก็เตรียมที่จะส่งนักกีฬายิมนาสติกลีลาไปแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์โลกแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานค่ะในเดือนพฤษภาคมนี้ต่อเนื่องด้วยเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะส่งนักกีฬายิมนาสติกศิลป์เดินทางไปเก็บตัวแล้วก็ร่วมแข่งขันที่ประเทศรัสเซียเพื่อที่จะสร้างเสริมประสบการณ์นะคะแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถของนักกีฬาในการลุ้นเป็นเจ้าเหรียญทองยิมนาสติกในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคมปีหน้านั่นเองค่ะ